หน้าที่หลักของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนอกเหนือจากการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้วการมอบองค์ความรู้ทางการเกษตรก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้สามารถสร้างพื้นฐานการดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ด้วยผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มีคุณภาพดังเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชสปกนครศรีธรรมราชได้ตระหนักถึงปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาดินปรับปรุงแหล่งน้ำส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจรายได้ดีอย่างมังคุดนอกฤดูที่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้สูงสุดถึงกิโลกรัมละ 180-200 บาทโดยการแยกระดับคุณภาพผลผลิตเป็น3เกรดด้วยกันคือเกรด A B และ Cนอกจากนั้นสปกนครศรีธรรมราชยังได้พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชแบบผสมผสานการเพาะพันธุ์เห็ดการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนที่ดินและใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดผลสูงสุดสปกมีส่วนร่วมในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการแนะนำในการพูดกับร่วมในเรื่องของเรียนรู้การปลูกมังคุดหนองสะดูการทำหนองสะดูจริงๆแล้วถ้าใช้ธรรมชาติจริงๆนี่ทำไม่ได้นะครับเพราะท่านเราต้องมีระบบน้ำเข้ามาช่วยถึงโครงการระดับดีก้องในล่วงเนี่ยจึงทำให้เกษตรกรได้ทำหนองสะดูเนี่ยได้พ้นถึงเป็นดีหน้าพอใจผมมองว่าหน่วยงานเนี่ยสปกเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รักกับเกษตรกรหรือว่าเกษตรกรรมเนี่ยมากผมก็ขอบคุณหน่วยงานของสปกแล้วก็โครงการระดมดีของในหลวงเนี่ยนะที่ให้อาชีพให้ปืนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอเจ้าอวดเนี่ยเป็นดีหน้าพอใจเลยคิดว่าถ้าพูดถึงในหลวงนี่ผมรักมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ท่านพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญกับเกษตรกรในพื้นที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยครับในโอกาสต่อไปก็ผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นทุนเรียนรู้ที่หนึ่งที่อยากจะให้ความรู้กับเกษตรกรในโอกาสต่อไปได้จัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม